สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเป็นการใช้โปรแกรม Snapseed นะครับในมือถือนะในการแต่งภาพจากภาพธรรมดาให้กลายเป็นภาพที่ดูดีขึ้นนะครับเหมือนอย่างในปกคลิปนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับเบื้องต้นนะครับสเต็ปแรกนะให้เราทำการตัดจัดการกับรูปขนาดรูปภาพให้สวยงามก่อนนะครับในที่นี้ลบด้านข้างออกเพราะมีแป้นบลัชอยู่ด้านบนขวามือนะครับเราตัดออกประมาณนี้ก็จะหลอกสามารถหลบตาไปได้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการชูนอิมเมจเบื้องต้นก่อนนะครับเราลด brightness โดยรวมลงมานะครับเพื่อจะดึงท้องฟ้ากลับมาก่อนนะครับเพิ่ม contrast นิดนึงครับเพื่อให้ภาพมีมิติมากขึ้นนะครับ add saturation เล็กน้อยเพื่อเพิ่มความอิ่มสีนะครับลดไฮไลท์ลงอีกเพื่อจะลดความสว่างในที่สว่างลงอีกนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของ shadow เพื่อให้ดอกไม้ pop up ขึ้นมาเล็กน้อยหลังจากนั้นให้เราทำการเลือก selective นะครับเลือกที่ดอกไม้เพราะเราต้องการที่ตัวดอกไม้เราก็เลือกวงให้พอดีขนาดเพิ่มความสว่างของตัวดอกไม้ขึ้นมาในระดับที่เราต้องการใส่คอนทราสต์อีกเล็กน้อยเพื่อให้มีมิติของภาพมากขึ้นอย่าเยอะจนเกินไปมันจะหลอกตานะครับเพิ่ม saturation อีกนิดหน่อยเพราะว่าดอกไม้เป็นสีชมพูนะครับstructure เพื่อเพิ่มความคมชัดของภาพของส่วนของดอกไม้มากขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับท้องฟ้านะมีความมืดนิดหน่อยนะดังนั้นเราก็จะเพิ่มแสงสีฟ้าของเรากลับมาด้วยนะครับลดความสว่างลงไปเพราะว่าเราต้องการให้ดอกไม้เด่นแต่ทั้งนี้เรายังคงต้องการสีฟ้านะครับไม่เนียนเราลดนิดนึงครับประมาณนี้ครับด้านหลังนี้ก็มืดเช่นกันเราต้องเลื่อนมันไปในตำแหน่งที่เป็นท้องฟ้านะครับมันจะเลือกเฉพาะสีที่เป็นสีท้องฟ้าให้เราโดยอัตโนมัตินะครับสีที่มันเหมือนกันนะครับจะไม่เอฟเฟกต์สีอื่นๆนะครับแล้วเราก็เซตค่าให้มันใกล้เคียงกับตัวเมื่อกี้เลยครับเพื่อเราจะดึงสีฟ้าส่วนนี้กลับมาด้วยมันไม่ต่อเนื่องกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราใส่เคิร์ฟนิดหนึ่งเพื่อจะให้ดอกไม้เราพับขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งนะครับเพียงเท่านี้นะครับเมื่อเรามาสังเกตดูนะฮะตั้งแต่เราเริ่มต้นทำภาพนะครับออริจินอลเราเป็นแบบนี้ครอบภาพเพื่อให้ได้ขนาดเราเริ่มไฟล์อิมเมจนะครับลดความสว่างเพิ่มคอนทราสต์นะครับเราก็เริ่มใส่แสงให้กับตัวดอกไม้ของเรานะครับใส่แสงให้ท้องฟ้าเราเพื่อท้องฟ้าเราจะได้มีสีฟ้ากลับมานะครับทั้ง2ด้านนะฮะแล้วสุดท้ายเป็นการเร่งแสงสว่างในที่สว่างแล้วลดความสว่างในที่มืดนะฮะเพื่อให้ดอกไม้เราเด่นชัดขึ้นมานะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับดอกไม้ดอกนี้นะครับเราทำการกดดันแล้วสามารถนำไปแชร์ได้เลยภาพต้นฉบับเป็นแบบนี้และภาพไฟนอลเป็นแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้จะมีอะไรดีๆมานำเสนอทุกท่านอีกเช่นเคยเราจะแต่งภาพด้วยมือถือของเราเองด้วยโปรแกรม Snapseed สำหรับวันนี้สวัสดีครับ